ันก่อนไปร้านขายสุกี้แล้วก็ชาบูชื่อดังคุณผู้ชมเห็นลูกเต้าเถียงกันกระจองงองเนี่ยอีกคนนึงจะกินน้ำใสอีกคนจะกินน้ำข้นอู้น่าสงสารคุณแม่จังเลยนั่งปวดหัววันนี้คุณไม่ต้องปวดหัวแล้วคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีหม้อชาบูแบบชนิดแบ่ง2ฝั่งได้หมดปัญหาเลยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีวิธีการทำน้ำชาบู2สีมาฝากคุณผู้ชมรับรองรับประทานกันแล้วสามัคคีไม่ตีกันเคล็ดลับในการต้มน้ำชาบูให้น่ารับประทานอันดับแรกเลยถ้าจะทำชาบูทานเองเราควรเลือกหม้อชาบูที่มีความแข็งแรงทนทานเก็บไว้ใช้ได้นานๆอย่างหม้อชาบูขนาด26ซม. 2ช่องเอ็กซ์ตร้าฝาแก้วตราหัวมะลายที่ผลิตจากสแตนเลสสตีลอย่างดีฝาแก้วโปร่งใสมองเห็นอาหารด้านในและมีช่องแบ่งถึง2ช่องเชื่อมต่อช่องแบ่งด้วยเลเซอร์ไม่ต้องกลัวการรั่วซึมและไร้สารตะกั่วใช้ได้กับทุกหัวเตาเหมาะมากๆไม่ว่าจะเป็นชาบูต้มยำน้ำข้นหรือน้ำใสแค่นี้ก็จะได้ชาบูที่หอมชวนรับประทานแล้วล่ะครับสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook สีบ้าไทยแลนด์ปลาหัวมะลาย